าครับกิจกรรมของ Community Nature Care ค่ะวันนี้ขวัญรักเด็กเหรอฮะรักโรงเรียนรักเด็กรักทุกคนเป็นไงคะได้มามอบทุนให้น้องๆด้วยก็คือเราก็ดีใจนะคะเพราะว่าแบบอย่างขวัญเรียกว่าไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าอย่างมูลนิธินี้เราเกิดขึ้นมา10ปีแล้วค่ะใช่แล้วก็แบบนิดเดียวอ่ะอีกไม่กี่จังหวัดแล้วก็จะครบทั่วประเทศแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเป็นกำลังใจให้แล้วก็วันนี้เราก็ได้มามอบทุนส่วนหนึ่งด้วยตัวเองแล้วเราก็เห็นน้องๆซึ่งแบบอย่างการที่เรามอบลงหนังให้น้องที่แบบให้น้องเขาดูหนังเนี่ยน้องก็แบบขวัญถามน้องก็แบบน้องชอบดูไหมแล้วเขาก็แบบน้ำตาปริ่มมาอีกรอบเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราสัมผัสได้เรียกว่าตรงงานมากขวัญรักเด็กแล้วโรงเรียนรักทุกคนส่วนหนึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษาให้น้องๆได้ไปต่อยอดเรื่องการศึกษาด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีในเรื่องของแบบเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ได้เห็นสิ่งที่ดีๆเนาะรอบตัวแล้วก็เป็นพลังบวกด้วยคือเขาก็จะมีทั้งเรื่องแบบให้ทั้งเรื่องทางด้านอารมณ์ความสุขทางด้านอิโมชันแล้วก็ในเรื่องของการเรื่องวิชาชีพอะค่ะคือสอนให้เด็กปลูกผักให้เรารักษาสุขภาพด้วยความเป็นออร์แกนิกนะแล้วก็พอเราทาเสร็จแล้วเหลือเราก็ไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยก่อนก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วสุดท้ายเราทำทุกอย่างเราก็ต้องการเพื่อให้สุขภาพเราอะดีใช่แข็งแรงแล้วก็คือเราสร้างรากฐานตั้งแต่เริ่มต้นดีไหมกับความรู้สึกตัวเองไหมเพราะหลังๆนี่ขวัญก็ทำบุญเยอะเหมือนกันเป็นแบบนางฟ้าใช่เมื่อกี้หนูก็ไปทำบุญมาแล้วแต่หนูไม่ได้ถ่ายรูปลงถ่ายรูปลงถวายลูกศพถวายไม่ถวายข้าวสารตื่นเช้าไม่ทันตื่นตอนไหนก็ทำไมมาสายบุญหรือว่าถ้าแซวคือแบบอายุเยอะแล้วลูกหรือว่าไงคืออาจจะเป็นเหมือนเราอยู่ใกล้ใครแล้วก็เหมือนคนนั้นนะคะอย่างขวัญอยู่ใกล้คุณแม่อ่ะเราก็เหมือนซึมซับมาอะไรเงี้ยก็ตื่นสายเหมือนคุณแม่อย่างเงี้ยเช่าเข้าวัดก็เหมือนคุณแม่แล้วเราทำส่วนใหญ่ทำยังไงคะแบบว่าไปวัดหรือว่าจากโรงศพหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ในทุกเรื่องอะค่ะก็เรามีโอกาสอยากทำอะไรก็ทำเนี่ยแบบตอนเช้าเราไม่มีเวลาไปทำบุญหรือว่าเข้าเซเว่นซื้อข้าวสารซื้อธูปเทียนอะไรของที่แบบเรารู้ว่ามันจะต้องหมดแล้วใช้บ่อยหนูก็ไปทำให้อะไรเงี้ยใช่แล้วเราบ้านเรากับวัดก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเราไม่ใช่แค่หนูคนเดียวนะพอหนูเดินออกมาก็แอบตื่นสายเหมือนกันมาพร้อมเรามาหลังเราตื่นเช้าแม่ไหมแม่ไม่คนอื่นคนข้างเคียงใช่คนข้างๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราตื่นเช้าแต่พอทำแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกเราความรู้สึกมันอิ่มเอมใจเป็นยังไงบ้างคือเราก็ทำเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอะคะเราอยากทำเราอยากให้คือการให้มันเป็นสิ่งที่หวังว่ามันดีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เราให้กับศาสนาแล้วหนูก็มีคนข้างหลังที่หนูอยากจะให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าบางอย่างเราตอนมีชีวิตอยู่เราให้ได้แต่ตอนที่ไม่มีชีวิตอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงอันนี้มันก็เป็นอีกที่พึ่งหลักอีกอย่างนึงในชีวิตขวัญอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มีโปรเจกต์ใหญ่ๆมาอย่างเช่นจะชวนเพื่อนไปไหนไปแบบไปบริจาคไปทำแบบใหญ่ๆเลยเป็นเรื่องเป็นราวก็อาจจะสร้างพระค่ะใช่อันนี้ก็แบบสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้เลยแต่ว่าพอกำลังจะสร้างพอกำลังจะบวชก็จะแบบว่ามีเรื่องนู่นมีเรื่องนี้ให้แบบเรายังไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะสร้างใช้เขาเรียกว่าอะไรคะหล่อที่ไหนอย่างเงี้ยจะบริจาคที่วัดอะไรเราก็ยังพอมีคิดอยู่บ้างแต่เป็นวัดต่างจังหวัดมีในใจไหมคะจังหวัดอะไรที่ไปประจำเหนือค่ะเชียงใหม่สร้างวัดเลยอันนี้ไม่วัดสร้างพระอันนี้จะเป็นพระหนูจะเป็นหลวงพี่ไม่ได้จะเป็นพระประจำวันเกิดหรือเป็นพระอะไรมีคิดไปไหมก็เป็นพระดูไว้หลายๆปางอะค่ะก็เดี๋ยวอาจจะให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านแนะนำอะไรคือมาถึงวันที่อุตส่าห์เข้าวัดละรับโรงเรียนรักเด็กรักวัดแล้วตอนเนี้ยก็ขวัญว่าเราให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านแนะนำอะไรมาถึงวันที่อุตส่าห์เข้าวัดละรับโรงเรียนรักเด็กรักวัดแล้วตอนเนี้ยก็ขวัญว่าเราทำธุรกิจด้วยแล้วเราเห็นคนเยอะเห็นอะไรเยอะแล้วขวัญว่าอะไรก็ไม่ดีเท่ากับว่าเรามีความรู้กับความดีกับบุญเนี่ยคุ้มครองเราอะไรที่ไม่ดีจะได้เข้ามาหาตัวขวัญไม่ได้เราก็ต้องใช้ไม่รู้ขวัญก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวขวัญเซฟอ่ะอย่างหมายความว่าตอนนี้เวลาไปทำบุญอะไรก็จะอธิษฐานไม่ได้ขอพรความรักและขอพรแต่ว่าเรื่องสำเร็จอะไรอย่างนี้หนูจะเริ่มขอพรตอนแรกหนูขอเยอะมากใช่แล้วก็ทำไมไม่ได้สักทีตอนหลังเราก็แบ
เอ๊ะทำไมพี่สาวเราใช้ชีวิตง่ายจังงั้นเรามีความสุขมีความสุขแล้วไปไหว้พระก็แบบขอแป๊บเดียวก็เลยถามพี่แก้วเขาก็แบบว่าเขาฉลาดก็ขอข้อเดียวขอให้เขามีความสุขขอคำเดียวเลยขอคำเดียวเลยขอให้แบบว่าขอให้แบบพี่แก้วมีความสุขอะไรเงี้ยก็ครบทุกอย่างนะมีความสุขก็คือก็ครบทุกอย่างอ่ะก็ขอให้ทุกคนลองขอพรนะคะขอข้อเดียวให้เรามีความสุขแล้ววันนี้ทุกวันนี้ขวัญคือขอข้อเดียวเลยไหมไม่ขวัญขอเรื่องอะไรบ้างขอเรื่องอะไรบ้างพยายามอยู่พยายามจะขอแต่ว่าถึงเวลาไปตรงนั้นแล้วอ่ะก็ขอสักนิดนึงก็จะอาจจะมีเรื่อง2บ้างเรื่อง3บ้างแต่ใช้วิธีขอไม่ใช้วิธีบนบานอ๋อบนไม่บนเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าจำไม่ได้ขอเรื่องแบบฐานะมั่งคั่งอะไรไหมครับขอให้รวยไหมขอให้รวยไหมหรือว่าไม่ขอให้รวยแต่ว่าขอให้แบบว่าพอถึงเวลาเราใช้แล้วให้เรามีเหลือกินเหลือใช้มากกว่าแล้วให้เราแบบมีดูแลคนข้างหลังเราได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้แบบว่าเหมือนเพราะว่ารายได้หลักเราคือธุรกิจถูกไหมคะเออให้เราแบบเหมือนให้เราไหวอะให้เรามีพลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุขภาพเป็นไงสุขภาพอะคะสุขภาพไม่ต้องดีแล้วความรักความรักความรักก็ขอสุขภาพก็ขอความรักยังขออยู่ไหมหรือไม่ต้องขอแล้วขอชอบเป็นคนรักเยอะๆอ๋อคือแบบว่ารักแบบเมตตาแบบนี้ใช่ไม่ได้รักแบบว่าบอยเฟรนด์อะไรอย่างเงี้ยบอยเฟรนด์ก็ยังไม่มีรับสมัครได้อีกแล้วยังไม่มีอีกแล้ว QR โค้ดสมัครมาเลยผ่านบุญรอบเลยก็ยังไม่มีหรอกผ่านไม่มีเอาหนูจะไปนั่งเปิดตัวรับสมัครแฟนหรอเราไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้เจอใครเราทำแต่งงานคือถ้าโอกาสที่ใช่แต่ก็ใช่เอเจอวันนี้แต่งงานพรุ่งนี้เลยแต่ยังอยากแต่งงานอยู่เหมือนเดิมอยากแต่งที่หรือว่าแม่มาคุมไม่คือไม่ไม่หรอกค่ะคือถือว่าแล้วถ้าเราเจอคนที่ใช่ผมว่าก็ใช่ผมว่าเนื้อคู่หนูอาจจะแบบมีแต่แค่ยังไม่เกิดเบาเบาเบาหมายถึงว่ามีชอบในใจอยู่แล้วมาเออวันนี้ฉันทำธุรกิจตรงนี้มาฉันเจอกับคนคนนี้ไอ้ฉันเรื่องตรงนี้ไว้โอ้ยชอบทุกคนชอบทุกวันเราต้องหาอินสปิเรชันของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่เกิดเนี่ยคือยังไม่มาเนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่นเด็กแล้วนะทีนี้ไม่เป็นไรก็รักทุกคนรักเด็กได้ล่าสุดเราไปวัดมาเป็นประมาณสองพันคนอื่นบ้างไหมล่ะไปดูเรื่องอะไรมาอะไรคะพี่ล่าสุดไปวัดไปมูมูอะไรมาวัดไหนคะพี่วัดสุขครับอ๋อวัดแท้หนูอ๋อหนูไปขอเรื่องกระดาษฝิ่นปะใช่ไปไหว้พระกระดาษฝิ่นแล้วหนูได้หนูก็เลยมาลงใน YouTube มันเป็นถอนคำสาบานอยู่คือถอนใช่ถอนคำสาบานแล้วก็เราขอพรในสิ่งที่เราจะขอแล้วก็ขอพรในข้อเดียวแล้วก็ต้องเอาอันนี้จะบอกเพื่อนๆทุกคนนะเพราะหลังจากที่ผมไปบอกใน YouTube แล้วให้ทุกคนเอาเงิน5บาทติดตัวไปด้วยแล้วก็ให้เอาพานดอกบัวใช่แล้วไปถวายท่านด้วยอะไรถ้าเราเลือกเองได้ปกไปได้ก็ดีกว่าเราไปเอาของที่วัดแต่จริงที่วัดเขาก็มีแต่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆใช่เพราะว่าผักไปขอแล้วได้แล้วก็สิ่งที่เราขอสำเร็จใช่ไหมคะแล้วว่าสิ่งที่เราขอสำเร็จใช่สำเร็จแล้วหนูก็เลยแบบเออเราไม่รู้เราจะทำยังไงให้ท่านเนาะหนูก็เลยเอาแบบสิ่งที่เรามีก็คือแบบกำลังทรัพย์จำนวนหนึ่งแล้วก็ทำบทสวดแล้วผักก็ให้ตามแบบโรงพยาบาลสงฆ์ให้โรงพยาบาลนิติเวชให้บริจาคให้วัดท่าไม้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็เอาชื่อของเราทำเหมือนเป็นแบบกระจายให้คนอื่นดูขึ้นในเรื่องของในช่องทางของเราก็คือใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาไปขอเราก็บอกต่อพลังบุญนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาคนเราวิกฤตอ่ะหันซ้ายหันขวาไม่มีใครแต่ว่าทุกคนศาสนาพุทธก็ย่อมมีเรื่องตรงนี้ในใจอยู่แล้วเรียกว่าเดินสายเป็นตัวเลยไหมคะก่อนก็เดินสายกลางนะซ้ายก็เดินทุกสายเดินให้สุด